ธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่สรรสนีนะคะได้มีโอกาสที่จะเดินทางมาประเทศออสเตรเลียและที่เราเห็นอยู่นี่คือสวนทิวลิปในเมืองเมลเบิร์นค่ะคุณแม่ตั้งใจว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2562เราจะเริ่มต้นทำรายการที่จะพบกับท่านที่เป็นแฟนคลับของคุณแม่จริงๆในเรื่องของการชวนกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะมีคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พูดว่าการเป็นอริยะไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยรายการของเราจึงชื่อรายการไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเราจะพ้นทุกข์ได้ด้วยตัวเราเองค่ะถือเป็นการพบกันวันแรกของวันที่1ตุลาคมนี้เราจะทำงานอย่างนี้ในทุกๆที่ที่คุณแม่เดินทางไปถึงนะคะวันนี้บินจากซิดนีย์มาสู่เมลเบิร์นแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะมาดูเทศกาลทิวลิปซึ่งถ้าเรามองเห็นว่าดอกไม้ที่อยู่ด้านหลังหรือว่าข้างๆที่กำลังบานสะพรั่งอยู่เนี่ยหรือแม้แต่ดอกนี้อันนี้ไม่ใช่คุณแม่เด็ดนะคะแต่เป็นสิ่งที่มันตกอยู่แล้วคุณแม่เก็บขึ้นมาดอกไม้ทุกดอกมีดินน้ำลมไฟอยู่ในดอกไม้ที่แบ่งบานนี้ไม่ต่างไปจากเราค่ะเราก็หนึ่งชีวิตที่ประกอบไปด้วยดินน้ำลมและไฟเมื่อใดก็ตามที่เราหายใจมีลมหายใจแห่งสติอารักขากายและใจของเราอยู่เราจะรู้ว่าความกตัญญูต่อดินน้ำลมไฟในหนึ่งฤดูกาลของเรามันมาจากใจของเราที่เกลี้ยกล่อมจากราคะโทสะโมหะนี่เองเป็นโอกาสดีนะคะที่คุณแม่ได้เปิดรายการวันนี้กับธรรมชาติที่สวยงามเช่นนี้ต้องถือว่าเป็นธรรมชาติที่คนปลูกด้วยมือแต่ดอกไม้นี้กำลังให้ความสุขกับผู้คนที่มาในเทศกาลนี้ไม่มีชนชั้นวรรณะเพศละวัยความสุขก็คือความสุขความสุขความทุกข์เป็นสากลจริงๆค่ะถ้าเราใช้ช่วงเวลาของการใช้ชีวิตในปัจจุบันขณะอย่างประเสริฐที่สุดเราจะรู้ว่าดอกไม้ที่แบ่งบานดอกไม้ที่ร่วงหล่นหรือดอกไม้ที่คนเก็บมาแล้วโยนทิ้งเป็นดอกไม้ที่กำลังแสดงถึงความเป็นอนิจจังทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสีไหนสีส้มสีแดงสีม่วงสีเหลืองสีดำหรือสีอะไรในโลกนี้มันก็เป็นแค่เพียงสมมุติบัญญัติเท่านั้นเองความจริงก็คือทุกสีก็ร่วงโรยราเห็นคุณค่าในตัวเองไว้ถึงแม้ว่าจะเป็นดอกไม้ที่มีคนเด็ดและโยนทิ้งเหมือนดอกนี้นะคะคุณแม่ไปเก็บมาโดยที่มีความตั้งใจว่าถ้าดอกไม้ดอกนี้ไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเพราะมีคนโยนทิ้งแต่ก็จะมีใครสักคนที่หยิบเราขึ้นมาแล้วใช้สอนธรรมะได้เวลาที่เรามีชีวิตที่จะสอนธรรมได้ก็ต้องถือว่าเรามีชีวิตที่คุ้มค่าและเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วล่ะค่ะอย่าทอดทิ้งชีวิตของตัวเองทั้งที่คุณมีแสงสว่างแห่งปัญญาอยู่ในหัวใจของคุณนะคะโปรดใช้สติปัญญาในการอารักขาจิตแล้วหายใจให้เป็นหนึ่งลมหายใจที่อ่อนโยนให้เรารู้สึกได้ว่ากายอยู่นี่ใจก็อยู่นี่ปัจจุบันขณะเป็นเวลาอันประเสริฐที่สุดของเรามีปัจจุบันขณะที่รู้ทันกายรู้ทันใจในลมหายใจแห่งสติไม่ว่าจะมีสภาวะธรรมใดปรากฏขึ้นสภาวะธรรมนั้นคลายคืนอยู่ตลอดเวลานะคะเราจะเห็นว่าเวลาที่ตามองเห็นความสวยงามเราก็มักจะเผลอเพลินมีความปรารถนาที่จะครอบครองหรืออยากได้อย่างนี้เราเรียกว่าความเพลิดเพลินในราคะค่ะแต่ถ้าเรามองเห็นว่าราคะก็ไม่เที่ยงที่ต้องละราคะให้ได้เร็วเราจะเหลือจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการงานแล้วก็ทำหน้าที่ที่สมควรจะกระทำ
ต่อสิ่งที่สวยงามนี้อย่างเคารพในหัวใจของทุกสรรพสิ่งที่เราเกี่ยวข้องด้วยค่ะจริงๆแล้วคุณแม่จัดรายการนี้ด้วยความกตัญญูต่อพี่จินซึ่งเป็นผู้ที่เป็นสปอนเซอร์ในการออกค่าเดินทางระหว่างในประเทศของออสเตรเลียแล้วก็นึกในใจว่าเอ๊ะจะขอบคุณลูกศิษย์ยังไงดีนะในที่สุดตอนที่คุณแม่อยู่บนเครื่องคุณแม่ก็คิดว่ารายการไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเกิดขึ้นด้วยความกตัญญูของคุณแม่ที่มีต่อศิษย์ทุกคนที่อำนวยความสะดวกให้คุณแม่ได้เดินทางในโลกใบนี้เพราะฉะนั้นการเดินทางอย่างถักโลกด้วยธรรมเป็นการเดินทางที่จะบอกว่าเราอยู่ที่ตรงไหนเราพ้นทุกได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยแม้จะอยู่กับสิ่งที่สวยงามอย่างนี้ก็ต้องละราคะไม่เผลอเพลินต่อราคะและถ้าเผื่อมันไม่เป็นดั่งใจเรารู้สึกได้ว่ามันอึดอัดเราก็จะไม่ตีอกร่ำให้เราจะบรรเทาความโกรธความอึดอัดอย่างคนที่บอกตัวเองว่าความอึดอัดมันก็แค่มาแล้วไปถ้าเราเห็นอย่างนี้เราจะไม่เป็นคนพยาบาทผูกโกรธเอาคืนแต่เราจะเป็นคนที่ให้อภัยค่ะหรือบางช่วงชีวิตของเราอยู่ในช่วงที่เราลังเลสงสัยไม่แน่ใจจะเอาดีไม่เอาดีจะไปดีไม่ไปดีมันเงื่อนมันมีความรู้สึกเหมือนมันไม่แน่ใจคนส่วนใหญ่ก็จะผัดวันประกันพุ่งหรือเอออวยถอยหนีไปเรื่อยๆแต่การปฏิบัติก็คือก็ต้องเผชิญอยู่กับมันแล้วเรียนรู้ว่าแม้แต่ความไม่รู้ตามความเป็นจริงหรือที่เรียกว่าอวิชชามันก็แค่มาแล้วไปเหมือนกันถอนอวิชชาได้เมื่อไหร่ใจพ้นทุกข์เมื่อนั้นค่ะถ้าเราเดินตามคุณแม่อีกสักนิดนึงจะเห็นว่าที่สวนที่เขาปลูกมือเนี่ยนะคะมันงดงามจริงๆเวลาเข้ามาที่นี่เหมือนเราไปเดินอยู่ที่ฮอนแรนที่มีแบบสวนดอกไม้แต่ที่นี่เรากำลังอยู่ที่เมลเบิร์นนะคะเทศกาลนี้เป็นเทศกาลทิวลิปค่ะลองดูนะคะคุณแม่จะพาท่านเดินมาในระหว่างของแปลง2แปลงเนี่ยเขาให้คนเนี่ยค่ะเดินเข้ามาอยู่ระหว่างนี้เพื่อให้เราไม่รู้สึกได้ถึงการทำลายไม่รู้สึกได้ถึงการแสวงหาผลประโยชน์คือการจัดสวนก็มีช่องเอาไว้สำหรับการบอกว่าถ้าคุณต้องการคุณเข้าไปให้ถูกกาลเทศะคุณสามารถที่จะใช้วินัยของการอยู่รวมกันตรงนี้ค่ะแล้วก็สร้างกลไกบางอย่างในการที่คุณจะได้ในสิ่งที่คุณอยากได้แต่ว่าสวนเขาไม่เสียหายด้วยนะคะจริงๆแล้วคุณแม่รู้สึกสงสารเจ้าดอกไม้ดอกนี้มากเลยมันคงมาจากแปลงนี้ละค่ะแล้วก็ถูกเด็กเด็ดและเอาไปโยนทิ้งแต่การที่เราได้เห็นคุณค่าของกันและกันก็ทำให้เราให้อภัยคนที่เด็ดและเราก็เอามาใช้ประโยชน์ในขณะเดียวกันก็ต้องสอนคนรุ่นใหม่ว่าอย่าเห็นแก่ตัวเลยไปที่ไหนก็ให้รู้ว่าความสวยงามก็มีไว้กับคนทุกคนในโลกนี้ความสวยงามไม่ได้มีไว้ให้กับใครคนหนึ่งคนใดเท่านั้นฉะนั้นเก็บความสวยงามอันนี้ไว้ในใจของคุณนะคะมองเห็นความสวยงามนี้อย่างไม่เผลอเพลินไม่ประมาทขาดสติมองสิ่งนี้ไม่ใช่ของฉันมองสิ่งนี้เป็นปรากฏการณ์งดงามในโลกนี้ที่มันไม่มีฉันไม่มีของฉันมองเห็นโลกนี้เป็นสิ่งที่เราแค่เพียงผ่านมาและผ่านไปการลงทุนจริงๆของการอยู่ในโลกนี้คืออย่าใช้ชีวิตอย่างติดหนี้อย่าใช้ชีวิตอย่างคนมักง่ายมัวเมาประมาทขาดสตินะคะสีสวยงามเหล่านี้ก็มีไว้เพื่อให้เราชื่นชมแต่คุณแม่จะพาเราเดินไปดูทิวลิปสีดำซะหน่อยซึ่งก็เป็นทิวลิปที่หาดูได้นะคะสมัยก่อนเนี่ยก็คงจะดูได้ยากอยู่เหมือนกันแต่ตอนนี้ก็มีให้ดูไม่ใช่ยากเลยค่ะมองมาทางนี้เราก็จะเห็นเลยว่าทิวของทิวลิปสีม่วงออกดำนะคะต้องใช้คำว่าม่วงออกดำเป็นทิวลิปที่เขาอวดกันในเทศกาลนี้ค่ะสิ่งนี้กำลังบานถัดต่อไปก็จะเป็นสีที่กำลังจะแบ่งบานสวยงามจริงๆนะคะจะดูกันเป็นแปลงเลยค่ะแปลงนู้นกำลังจะโรยแปลงนี้กำลังจะบานและถัดไปก็ยังตูมอยู่ถือว่าเป็นการทำงานให้เห็นถึงความชาญฉลาดในการจัดสวนนะคะ
ทางฝั่งนี้ก็เหมือนกันคุณแม่จะขออนุญาตที่จะพาเดินไปอีกสักนิดนึงไม่ทราบว่าวันนี้เป็นวันที่ไม่ได้ประกาศอะไรล่วงหน้ากันไว้ก่อนว่าจะมีสิ่งที่สุดวิสัยมนุษย์สามารถจัดการสรรพสิ่งทั้งหลายให้งดงามตามที่ตัวเองวางแผนไว้ได้ค่ะตอนนี้มีคนดูคุณแม่ถึง500แล้วขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับผู้ที่ติดตามรายการนี้จะเป็นรายการที่จะพูดถึงการเป็นอิสระชนไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยลองเดินตามมานะคะเห็นทิวลิปสีดำสีเหลืองนะคะเราจะเดินไปอีกส่วนหนึ่งเห็นเด็กๆก็เป็นดอกไม้บานอยู่ในโลกใบนี้นะคะการที่พวกเราได้มีโอกาสเดินทางมาซิดนีย์เมื่อวานนี้คุณแม่อยู่ที่ซิดนีย์เราก็ได้ไปเที่ยว Natural Park นะคะก็ได้เห็นการทำงานของคนซิดนีย์ว่าเขามีสวนเอาไว้เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มาพักผ่อนหย่อนใจแต่อันนั้นเป็น Natural Park แต่อันนี้จะเป็นสวนของเศรษฐีคนหนึ่งค่ะที่เขาปลูกขึ้นเพื่อจะให้คนทุกคนในโลกนี้เข้ามารวมตัวกันในเทศกาลซึ่งเราเรียกว่าเทศกาลทิวลิปสีขาวนี่สว่างกระจ่างมากเลยนะคะเราจะเห็นว่าทางฝั่งนี้ก็จะเป็นสีที่สว่างอยู่กับแสงแดดที่อุ่นมากที่จริงตอนนี้ช่วงนี้อยู่ในรถหนาวเลยนะคะแต่ตรงนี้มันมีแดดแล้วคุณแม่ก็อยากให้ทุกคนได้เห็นความสวยงามอย่างไม่เผลอเพลินระราคะโทสะโมหะได้อันนี้จะเป็นสีที่แบบเตี้ยสีเหลืองสวยมากเลยจอยแล้วก็เป็นสีชมพูดูนะคะเด็กๆน่ารักมากในขณะที่เด็กๆฮัลโหลค่ะAre you okay? It's very good. Well. And here. Camera girl ค่ะน่ารักมากเลยเด็กๆนะคะสาวน้อยสองคนนั่นแล้วเห็นเด็กๆสวยงามอยู่เสมอละค่ะเวลาไปที่ไหนนะคะพวกเราก็ไม่ว่าจะมาจากศาสนาไหนแต่สุขทุกข์เป็นสากลและเวลาพวกคุณแม่เจอเด็กๆคุณแม่ก็จะรู้สึกว่ามันก็ลูกหลานเราเหมือนกันนะคะอันนี้สวยมากสีชมพูเป็นอะไรที่อันนี้เพิ่งบานเข้าใจว่าอีกสัก2อาทิตย์เนี้ยอันเนี้ยจะเป็นนางเอกของเรื่องเลยกลับมาทางด้านนี้เลยค่ะอันนี้ก็จะเห็นความเป็นเฟมารี่นะคะนั่งตากแดดกันก็เห็นความสวยงามของทิวลิปแล้วก็ส่งความรักไปต้องบอกว่าทิวลิปงามอย่างไรดอกบัวไทยงดงามอย่างนั้นเลยค่ะเห็นความเป็นดอกบัวที่บานแล้วอยู่ใกล้พระองค์เวลาที่เราอยู่ใกล้ดอกบัวเราได้กลิ่นดอกบัวเหมือนเราอยู่ใกล้พระธรรมคำสั่งสอนเรารู้ว่าพระธรรมคำสั่งสอนศักดิ์สิทธิ์ถ้าเราอยู่ที่ตรงไหนเราทำงานทุกชนิดด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัวเราสามารถบรรลุธรรมได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยไม่ว่าเราจะเดินอยู่ที่ไหนในโลกนี้โลกนี้คือความปลอดภัยโดยธรรมของเราค่ะจอยเราจะขยับมาก่อนนะคะเชิญค่ะเพราะทุกคนจะเดินผ่านกล้องของคุณแม่นะคะก็อยากให้ทุกคนได้มองเห็นสิ่งที่คุณแม่เห็นและคำสอนในปฏิจจสมุปบาทที่บอกว่าตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงและใจกระทบกับธรรมารมณ์ให้เรามองเห็นความจางคลายหรือความคลายคืนของสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาถ้าเราเห็นทุกอย่างคลายคืนเราจะรู้ว่าความสงบอยู่ที่เราได้เห็นตามที่มันเป็นไม่มีสิ่งใดที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีสิ่งใดที่ไม่จางคลายและไม่มีสิ่งใดที่ไม่คลายคืนค่ะแต่ทุกสรรพสิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงจางคลายหรือคลายคืนนั้นมันทำให้เราบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการงานบริหารกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราอีกครั้งหนึ่งให้บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเช่นนี้เราจะกลายเป็นคนที่ทรงพลังมากไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะคะ yes please yes yes I'm sorry เราก็ทักทายกันไปทักทายกันมานะคะค่ะ yes please come ค่ะค่ะก็ตอนนี้ดูเหมือนกับว่าเราเข้ามาอยู่ในเส้นทาง
ของคนที่กำลังต้องการมุมของเราอยู่เหมือนกันนะคะคุณแม่ขอบพระคุณมากเลยค่ะที่ทุกคนตามดูคุณแม่ในช่วงเวลาที่คุณแม่จะพูดกับพวกเราว่าการเป็นอริยะไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยรายการนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2562มีอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะพรุ่งนี้เราก็จะทำรายการอย่างนี้นะคะในเวลาที่เห็นว่าเหมาะสมไม่ว่าคุณแม่จะอยู่ที่ไหนในโลกนี้เราจะพบกันค่ะจิตสงบพบกันเสมอนะคะการบรรลุธรรมไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยโปรดบอกตัวเองด้วยว่าทุกเช้าที่คุณตื่นขึ้นมาคุณถามตัวเองว่าคุณมีกุศลเจตนาในการใช้ชีวิตนี้อย่างคนที่โลกนี้ไม่มีชั้นหรือเปล่าถ้าโลกนี้ไม่มีชั้นโลกนี้งดงามผาสุกและงดงามอย่างตัวตนเล็กงานใหญ่ใจประเสริฐนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ